สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงนี้มาไงฟังแล้วเพลงนี้อันไม่เหมือนเดิมค่ะวันนี้อยู่วันนี้อยู่กับแจมจาก The Matter ค่ะครับผมเกมจาก Salmon Podcast ครับผมก็รายการเพลงนี้มาไงเหมือนเดิมเราจะมาคุยกับศิลปินนะครับถึงที่มาอธิบายของเพลงพวกเขากันครับผมซึ่งวันนี้เพลงที่เราจะมาคุยเนี่ยมีชื่อว่า Where We Are ครับแต่ว่าเราก็จะไม่ได้มาคุยแค่เพลงนี้เราจะคุยลามไปถึงเพลงอื่นๆของพวกเขาในอัลบั้มที่เขาเพิ่งปล่อยมาสดๆร้อนๆด้วยครับผมแต่ว่าตอนเทปนี้ออนเขาก็จะปล่อยอัลบั้มมาได้สักอาทิตย์2อาทิตย์แหละคิดว่าน่าจะได้ฟังกันพอสมควรนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับวงเดนิมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ จริงๆเดนิมมี4คนจะขาดคุณโซ่ไปทำไมอ่ะเพื่ออะไรเพื่ออะไรโอเคแนะนำตัวเองสักนิดนึงครับสวัสดีครับเกตครับผมเล่นเบสครับครับสวัสดีค่ะเพลงค่ะร้องนำค่ะการตีกองครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับทุกวันนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างครับผมก็ทำสถาปนิกครับครับก่อนหน้านี้คือแบบคุยกันอยู่ข้างหน้าแล้วก็เพิ่งรู้ฟันแฟกต์สองอย่างก็คือการเนี่ยคือเรียนถาปัดถาปัดแล้วคือทุกวันนี้ทำงานสถาปนิกเลยแล้วก็อย่างที่สองคือการเนี่ยเป็นน้องชายแท้ๆของคุณเกตใช่ฮะอันนี้คือเพิ่งรู้เหมือนกันคนอื่นเขาอาจจะรู้แล้วเปล่าไม่ค่อยมีใครรู้นะจริงๆเหรอส่วนใหญ่ก็อึ้งอะก็ตกใจว่าจะเป็นน้องชายไปกันแล้วเอาจริงเหรอแล้วแกสนิทกันไหมก็อยู่ห้องด้วยกันนะสนิทนะสนิทใช่แต่ไม่คุยกันไม่ค่อยคุยกันคุยกันอยู่อะไรอ่ะเมื่อกี้อยู่ข้างหน้าบอกถามว่าเอ้ยเพลงอยู่แถวไหนก็ยืนนี่ถามว่าแล้วพวกคุณอยู่แถวไหนกันบอกว่าอ๋ออยู่นนทบุรีบอกแล้วการอ่ะอยู่นนทบุรีเหมือนกันบอกอยู่คอนโดเดียวกันบอกอ๋อเหรอพวกคุณพักอยู่ที่เดียวกันเหรอห้องเดียวกันห้องเดียวกันโอเคเพิ่งปฏิบัติต่อได้โอเคครับเพลงอะไรทำอะไรอยู่ครับเพลงตอนนี้ทำอยู่ที่โปรปังอินค่ะแต่ว่ากำลังจะสวิชงานไปทำที่ใหม่ก็คือทำโฮสเทลค่ะใช่เกตก็เป็นฟรีแลนซ์ครับแต่หลักๆตอนนี้ก็ผันตัวมาทำค่ายเพลงยีซาที่เดนิมสังกัดอยู่กำลังจะให้เล่าเรื่องค่ายเพลงจริงเหรอแกถ้าแกเป็นในนี่เองโคฟาวเดอร์ในค่ายมีใครที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งต่างๆใช่ไหมหรือว่าวงดนตรีเอาผู้ร่วมก่อนก็ได้นะผู้ร่วมก่อตั้งผู้ร่วมก่อตั้งก็จะมีพี่ยิ้มเลยหลักๆคนแรกครับพี่ยิ้มครับใช่พี่ยิ้มแล้วก็มีพี่ฮอนด้าเมื่อกี้ตาเบลลี่เดอะแบร์ไม่รู้เคยฟังกันหรือเปล่าเบลลี่เดอะแบร์แล้วก็มีพี่ไกด์ที่เป็นสไตลิสต์ทำให้หลายวงเหมือนกันฮะแล้วก็มีเท็ดดี้มือกีตาร์แพนิเชียนครับใช่แล้วก็ใครอีกนะทำไมเยอะจังเยอะเนี่ยทำไมเขาเยอะจังมี5คนครับมี5คนหรือว่าครบ5แล้วเมื่อกี้มึงพูดครบมันจะครบแล้วมีเกตพี่ยิ้มพี่ฮอนพี่ไกด์เท็ดดี้โอเคใช่5คนใช่ๆมันจะเกินนะ5คนโอเคแล้วตอนนี้ก็คือมีเดนิมอยู่ในค่ายนี้ใช่ครับเป็นศิลปินเบอร์แรกของยีซายีซาใช่แล้วก็มีที่ปล่อยไปก่อนหน้านี้ก็จะมีพี่เปอร์พี่ติดใช่ที่ปล่อยซิงเกิลได้ทายิงไปจะมีแค่ใน IG แล้วก็ YouTube อ๋อโอเคเข้าใจแล้วโอเคเพราะฉะนั้นใครสมมุติอยากไปส่องค่ายเพลงยีซานี่นะครับผมใน IG ใช่ครับยีซามิวสิกครับยีซามิวสิก YEEZZAA ใช่ครับ IG และ YouTube ครับแล้วก็ TikTok ก็มีฮะทำคอนเทนต์ไปเรื่อยเลยตอนเนี้ยไม่มี TikTok ใช่ใช่เว้น Facebook โอเคโอเคอ่ะก็อัลบั้มเพิ่งปล่อยมาสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้ใช่ใช้เวลาทำนานขนาดไหนกันครับเริ่มรวมตัวกันที่แบบคิดคอนเซปต์ตั้งแต่แรกน่าจะปีหนึ่งพอดีปะประมาณไหมอาจจะเกินปีกว่าใช่ต้นปีที่แล้วใช่ต้นปีที่แล้วก็เริ่มการคิดคอนเซปต์อะไรเงี้ยค่ะประมาณต้นก็เหมือนปล่อยบีแดเสร็จอะเราพักไปหนึ่งเดือนก็เริ่มคุยคอนเซปต์เลยใช่แล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่หมายถึงว่าไม่ได้มีซิงเกิลตัดปล่อยออกมาใช่ปะก่อนหน้านั้นจะมีเป็นซิงเกิลที่ชื่อว่า Salon I Do ค่ะเป็นแบบขั้นเป็นโปรเจกต์พิเศษอ๋อผมเห็นแล้วมันปีกว่ามันเกือบ2ปีแล้วนี้อ๋อแสดงว่าเราจำปีผิดมันคือ2ปีแล้วมัน2021บีแดงมา2021แสดงว่าอัลบั้มนี้ใช้เวลาทำ2ปีใช่ๆปีกว่าถูกแล้วกว่าถูกแล้วเดี๋ยวนะทำไมช็อกเองวะใช่เพราะเหมือน2022แล้วน่าจะหายไปเลยอ่ะเราหายไปไหนก็ดำบั้มอยู่ใช่หรอบั้มเอ้แต่ใจแข็งนะมันแบบนี่ผมเราไม่เฮ้ยแต่ทยอยปล่อยมาปะ
ไม่เลยครับเสร็จทุกเพลงถึงปล่อยใช่มีแค่ซาลอนไอดูที่กับซาลอนดิโอใช่ไหมใช่ค่ะเป็นโปรเจกต์พิเศษใช่ก็คือทำทุกเพลงเสร็จแล้วถึงปล่อยอินเวเทชั่นอ๋อใช่ค่ะก็คือตุลาปีที่แล้วใช่ไหมปีปีที่แล้วแต่ว่าฟิสิคอลซีดีเหรอที่เพิ่งเสร็จที่บอกว่าปล่อยบัมเอาเพลงอื่นใช่หมายถึงออดิโอเสร็จทุกอย่างแล้วมาสเตอร์เสร็จแล้วทุกเพลงทั้ง14แท็กอะไรเงี้ยทุกอย่างคือเสร็จก่อนหน้านั้นหมดแล้วใช่แต่เหมือนแค่รู้สึกว่าพอเราแบบหายไปนานอ่ะเราเลยต้องคิดแบบแผน PR ให้มันแบบแน่นหนาอะไรอย่างงี้เหมือนประมาณว่าวงเรามันก็ไม่ได้มีฐานแฟนคลับที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะแน่นหนาแล้วพร้อมที่จะเฮ้ยซัพพอร์ตเราแล้วก็ไม่ต้องการแรงกระเพื่อมอะไรมากเลยเรามองว่ามันเป็นวงใหม่ที่เหมือนมันเริ่มใหม่อ่ะใช่ใช่มันคือเริ่มใหม่เลยใช่เราไม่ได้ฟิกว่าแฟนคลับเราต้องอยู่ในอายุเท่านี้เป็นเพศชายเพศหญิงมากกว่าอะไรเงี้ยไม่มีนะก็เลยแพลนว่าโอเคปล่อยปุ๊บมันเลยต้องมี5ซิงเกิลก็เลยแบบทีหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแบบทุกเดือนกว่าจะเป็นอัลบั้มใช่แต่ทุกอย่างคือเสร็จหมดแล้วแล้วก็ที่จริงจังขึ้นก็คือแบบเรื่องอาร์ตเรื่องเดเรคชั่นของอาร์ตอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้นับเป็นฟูลอัลบั้มแรกปะใช่ก็ได้ละอัลบั้มโอเคโอเคโอเคอัลบั้มแรกเราตอนแรกเหมือนคุยกันว่ามันคืออัลบั้มศูนย์นะมันคือไฟนอลสเกตอัลบั้มหนึ่งของเราแต่จริงๆนับเป็นฟูลอัลบั้มสองแล้วฮะใช่ในทางการออฟฟิเชียลแล้วใช่ค่ะอัลบั้มแรกมันเหมือนแบบคอมพิเลชันของตัวเองของตัวเองเฉยเราไม่ได้มองเป็นคอนเซ็ปต์ภาพใหญ่ใช่มันไม่ได้มันไม่รวบอยู่ใน Spotify ด้วยเนี่ยใช่มันจะเป็นต้องเป็นรีเจียนญี่ปุ่นครับถึงจะเห็นชีฟูลอัลบั้มหนึ่งใช่เราก็ไม่เห็นเพราะเราอยู่ไทยใช่มีแต่คนญี่ปุ่นที่จะเปิดดูเป็นอัลบั้มเป็นไงบ้างครับตอนทำเสร็จแล้วยากไหมดีกว่าที่จะทำให้มันจบนั่นดีโดยที่ไม่ปล่อยด้วยนะระหว่างนั้นนะทำให้มันจบไม่ยากค่ะแต่ว่าการที่คิดว่าจะพรีเซนต์มันออกมายังไงใช่เรียกว่าเวนี้ใช่ไหมใช่คือระหว่างการทำมันก็หนักมาเรื่อยๆแหละทำเสร็จแล้วตอนแรกเราก็นึกว่ามันก็จะเบาลงแต่ไม่เลยเราก็ต้องมาคิด PR ต่อคิดอาร์ตต่อแล้วตอนทำคือแต่งเดโมเสร็จอาทีเดียวหรือว่าไปทีละเพลงเหมือนจะไปพร้อมกันเกือบหมดเลยครับใช่เหมือนเดโมเป็นคอนเซปต์ทุกเพลงทำเร็วเป็นสเก็ตพร้อมกัน14เพลงเป็นสเก็ตหมดเลยเราก็มาไล่อัดพร้อมกันอีกรอบนึงใช่ใช่ค่อยซีเรียสเรคคอร์ดิ้งทีหลังใช่แสดงว่าถ้าบอกว่าเดโมเป็นสเก็ตเพราะฉะนั้นซีเรียสเรคคอร์ดิ้งกับการอเลนไฟแนลเวนที่จริงจังเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันถูกป่ะใช่ใช่ค่ะบางเพลงก็มีแก้อะไรตอนมิกก็มีครับตอนมิกตอนแบบทุกอย่างเลยคอร์ดเสร็จแล้วว่าแก้อะไรนิดนึงอะไรเงี้ยก็มีแก้ตอนอัดเลยก็มีแบบใช่มีมันจะมีแบบหลากหลายวิธีไงบางวงเขาจะแบบว่าเดโมคือไฟแนลเดโมเลยแล้วเรคคอร์ดคือแค่มาลอกลายนึงออกป่ะน่าจะด้วยความที่เดนิมทำเพลงหน้าคอมเป็นหลักด้วยครับเลยเปิดโอกาสให้ทำอะไรอย่างนี้ได้ง่ายไม่ได้ต้องฟิกว่าคนนี้ต้องเล่นอย่างนั้นตลอดแล้วพี่ยิมก็ค่อนข้างเป็นคนที่ชอบอุบัติเหตุอะไรในการอัดด้วยความแบบ element of surprise หรือ something อะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนไม่ได้ฟิกขนาดนั้นถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ดีหน้างานก็คือเอาเลยก็ไม่ได้ซีเรียสว่ามันจะต้องเหมือนแบบ final demo ที่ทำมาอะไรเงี้ยค่ะใช่เดนิมนี่คือเริ่มจากดนตรีก่อนคอนเซปต์ก่อนคอนเซปต์ก่อนคอนเซปต์ก่อนคือแล้วคำว่าคอนเซปต์คือวางทีละเพลงเลยใช่ไหมภาพใหญ่ก้อนใหญ่เลยครับคือมันเริ่มจากเพลงก่อนที่บอกว่าเริ่มต้นคุยคอนเซปต์ก็คือคอนเซปต์จริงๆยังไม่ได้คิดถึงเรื่องแนวเพลงหรืออะไรเงี้ยที่ว่าจะทำอะไรยังไงคือเพลงไปคิดมาว่าอยากเล่าเรื่องอะไรตั้งต้นจากอันนี้ก็คือตอนนั้นเพลงก็อินซีรีส์เรื่อง Sex Education มันก็เป็นช่วงที่แบบกักตัวอะไรเงี้ยแหละค่ะช่วงนั้นแบบโควิดแบบจริงๆแล้วก็นั่งดูอะไรเงี้ยอินชอบวิธีการเล่าชอบตัวละครชอบความแบบเรารู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ที่ป๊อปนะแต่ว่ามันแฝงแบบแง่มุมอะไรที่มันดูเรียลแล้วก็เป็นสะท้อนชีวิตวัยรุ่นมันอาจจะเด็กกว่าเราแหละแต่ว่าวัยรุ่นฝรั่งมันก็ดูโตอยู่ดีอะไรเงี้ยพูดในแง่มุมแบบเรื่องเซ็กส์เรื่องครอบครัวเรื่องปัญหาในโรงเรียนอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะเรียลกว่า
กว่าหนังพวกหนังโรแมนติกลอมคอมคลาสสิกอะไรเงี้ยเพิงก็เลยรู้สึกว่าเออดีว่ะอยากเล่าเรื่องอะไรแบบนี้บ้างเพิงก็เลยมองภาพใหญ่เป็นเหมือนหนังเรื่องนึงหรือว่าซีรีส์เรื่องนึงอะไรเงี้ยค่ะนี่คือคอนเซ็ปต์แรกแล้วค่อยมาแตกว่าเพลงนี้นะจะเล่าเกี่ยวกับอะไรอย่างงี้ใช่เป็นแบบไทม์ไลน์ของเรื่องราวหลังจากนั้นทุกคนก็คือมาพอรู้สิ่งเจ้าคอนเซ็ปต์รวมนี้ก็คือมาขึ้นดนตรีทีละเพลงกันใช่ไหมใช่ค่ะมันเรามองเป็นแบบเป็นความรู้สึกเป็นมูดว่าเอ้ยเนี่ยแต่ละฉากของอัลบั้มอ่ะมันจะเป็นไปในมูดไหนบ้างแบบช่วงกลางอัลบั้มอาจจะเป็นงานพรอมอะไรสักอย่างของบรรยากาศคือน่าจะเป็นมองในเรื่องของเรื่องย่อในอัลบั้มเป็นเหมือนหนังเรื่องนึงฮะแล้วเราก็แบบเซตซีนเข้าไปในอัลบั้มนั้นใช่แล้วเราก็มองโอเคงั้นสักกลางอัลบั้มน่าจะเป็นมูดงานพรอมก็จะมีเพลงนู้นนี้นั่นมันได้มูดงานพรอมอะไรเงี้ยแล้วก็ปาร์ตี้ใช่มันอินวิเทชั่นคือเปิดด้วยโอเคปาร์ตี้ในบ้านอะไรแบบนั้นเชิญชวนมางานปาร์ตี้อะไรเงี้ยค่ะเหมือนมันก็เซตมาตั้งแต่แบบอินวิเทชันคือเชิญชวนนะเหมือนแบบเราบอกเพื่อนว่าเฮ้ยวันนี้บ้านเรานะบ้านกูนะอะไรเงี้ยเป็นการ์ดอะไรสักอย่างหรือว่าเป็นการเชิญชวนมาที่ปลายงานเป็นปาร์ตี้อันหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอหลังจากนั้นมาปุ๊บเราได้สเกจที่เป็นดนตรีมาแล้วเนื้อร้องกับเมโลดี้เนี่ยมันมาพร้อมกันหรือว่ามีอะไรมาก่อนเนื้อร้องตอนแรกเพลงอ่ะเขียนไว้แบบคร่าวๆก่อนว่า แต่ละเพลงอ่ะจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรคือเพลงอ่ะก็คือพอวางคอนเซปต์ปุ๊บก็คือวางไว้เลยว่าเพลงเนี้ยจะชื่ออะไรเล่าเกี่ยวกับอะไรชื่ออะไรเล่าเกี่ยวกับอะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเนื้อเพลงแบบรู้สึกว่าต้องมีประโยคนี้ประโยคนี้แต่ว่าไม่ได้ฟิกอะไรไว้เลยรอให้ขึ้นดนตรีก่อนแล้วเมโลดี้กับเนื้อร้องค่อยไปฟีดอินกับดนตรีทีหลังอ๋อใช่แต่มีงงนะมีขั้นตอนเนื้อเงาวะแบบฮัมออกมาก่อนโดยที่ส่วนใหญ่จะเป็นฮัมแบบเป็นเมโลดี้มาก่อนนะคะแค่เมโลดี้เฉยๆเลยแล้วแค่โอเคฮุกแหละมันก็จะอาจจะฟิกไปว่าแบบโอเค welcome to the party อยากได้ประโยคนี้อะไรเงี้ยแต่ท่อนเวอร์สอะไรเงี้ยก็ทำเอาแล้วค่อยแบบไปฟิตอินกับเนื้อเพลงที่แต่งมาอะไรเงี้ยค่ะอืมเข้าใจแล้วอันนี้ก็เป็นแบบวิธีการทำงานโดยรวมของเดนิมเนี่ยเราน่าจะพอจะเห็นภาพกันได้ประมาณหนึ่งแล้วในพาร์ทการทำงานกับพี่ยิ้มอะครับเป็นไงบ้างมองพี่ยิ้มเป็นสมาชิกคนหนึ่งในวงใช่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 ทันที่ห้าปะทันที่ห้าคือมีส่วนในการตัดสินใจหลายๆอย่างเหมือนกันพี่ใช่เฮ้ยแล้วสมมุติเวลาตอนแบบตอนสมมุติในพาร์ทการขึ้นดนตรีอ่ะมันมีใครคนใดคนนึงขึ้นมาก่อนป่ะหรือว่าต้องอยู่ด้วยกันครบทุกคนและขึ้นดนตรีขึ้นมามันก็แล้วแต่เพลงเหมือนกันพี่มันจะมีเหตุการณ์ที่แบบพี่ยิ้มนั่งทําเพลงอยู่ห้องนู้นเก๋นั่งมิกเพลงอยู่ห้องนี้อะไรเงี้ยหรือว่าเก๋ก็อาจจะขึ้นบีทเพลงนี้หรือเพลงกดเปียโนอยู่ตรงนั้นพี่ยิ้มขึ้นบีทอยู่ห้องนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนทําบัมเนี้ยอยู่ที่คอนโดพี่ยิ้มก็เหมือนแยกเครื่องกันทำงานเลยใช่ใช่พอเครื่องพอพี่ยิ้มเบื่อพี่ยิ้มก็เดินมาหาไอ้เพลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แสดงว่าจังหวะที่วันที่ทำเพลงเหมือนแคมป์เลยใช่ป่ะใช่เลยครับก็คือไปอยู่ที่โน่นเลยแบบเป็นเดือนนอนที่นู่นเลยใช่ใช่มันมีโควิดด้วยพี่พวกแก๊งที่ทำงานออฟฟิศก็จะเป็นเวิร์กฟอร์มโฮมแต่ตอนนั้นเพลงยังไม่ได้ทำงานประจำใช่เพลงก็ไปอยู่นั่นเลยอะไรเงี้ยแล้วในขั้นตอนเรคคอร์ดดิ้งอ่ะแบบว่ามันไปจบที่ไหนกันมีจบที่2ที่ครับวินเทจสตูดิโออยู่ที่ซอย27ใกล้เลยใกล้ๆกันเดินไปใกล้จัดมีนกยูงมีนกยูงเคยเห็นนกยูงจริงเหรอใช่ใช่ไปไหมคะนกยูงแบบมีชีวิตนะมีชีวิตครับบินไปบินมาแบบเดินออกมาแบบเอ้ยทำไมเราไม่เคยเลยเราไปดึกเหรอไม่แต่วินเทจเกมไม่ค่อยได้ไปเราเคยไปมันเหมือนซาวน่ามันอยู่ที่นี่เหมือนซาวน่าเหมือนที่นี่ใช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 ่แบบไม้ใช่ใช่วินเทจกับอีกที่คือที่ไหนนะที่คอนโดพี่ยิ้มแหละครับอ๋อที่คอนโดพี่ยิ้มซึ่งวินเทจก็อัดกลองอะไรอย่างงี้ป่ะเอ้ยกลองไม่มีกลองจริงใช่สกิมมาใช่ใช่เบสจริงก็น้อยด้วยใช่ไหมน้อยครับมีแค่เพลงพี่โซ่ป่ะเพลงโซ่กับเพลงการแล้วอัดอะไรเป็นส่วนใหญ่ที่วินเทจรอใช่เพราะว่าเราแบบพอมันซีเรียสขึ้นมันก็อยากแมทช์ไมค์เสียงร้องคาแรคเตอร์ของร้องให้มันเข้ากับ
พลงแต่ละเพลงไปเลยใช้ไมค์เยอะมากใช่จริงแล้วหายไปนับยังกี่ไมค์ไม่ได้นับแล้วหายยังไงอ่ะยืมครับส่วนใหญ่ที่สตูก็มีอะไรอย่างงี้แล้วก็ยืมเรายืมใครบ้างใช่แล้วก็ต้องนี่ด้วยป่ะแบบว่าลอง AB เทียบกันก่อนลองอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ใช่ครับมีด้วยมันเป็นความดีที่เราไม่รู้ว่ามันเกิดจากสิ่งนี้อะไรเงี้ยใช่ใช่แล้วหลักความคิดมันคือยังไงอ่ะอ่ะสมมุติอย่าง Godzilla Lips อย่างเงี้ยมันเป็นเพลงที่ต้องการทานเซียนมากๆเออใช่ความพันชี่มากๆอ่ะแต่ไวบางตัวมันให้ทานเซียนที่ไม่เพียงพอมันวินเทจเกินอะไรก็เราใช้อ่ะใช่ๆทานเซียนคือเราใช้414ป่ะใช่414เออ Godzilla Lips ใช่เพราะว่ามันต้องการความโมเดิร์นและพันชี่ตัวอะไรเงี้ยนะใช่ครับใช่ๆเชื่อจริงเหรอเราต้องการมันด้วยหรอเพื่อให้คำถามน่าเกลียดมากเลยแต่เขาใช้คำว่าต้องการเหมือนกันในขณะที่โลกเราต้องพยายามเอาอีเสียงเหล่านี้ออกไปอ่ะไม่ใช่มันก็มีผลต่อความแบบนั่นแหละความพันชี่ความกลัวความอะไรในขณะที่ไมโตเป็นคาแรคเตอร์มันอาจจะแบบว่านุ่มนวลใช่ใช่คือเราได้ต้นทางมาก่อนแล้วเราค่อยไปดีเอสเซอร์อะไรก็ว่าไปอย่างนั้นได้ไปลบที่หลังได้คิดก็คือลบออกไปดิไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นคิดแบบเด็กวิศวะดนตรีใช่ใช่เฮ้ยมาถึงไหนแล้วเนี่ยโอเคถ้างั้นเราชื่ออัลบั้มก่อนดีกว่าชื่ออัลบั้มที่เพิ่งปล่อยออกมาชื่อว่าอะไรครับผมชื่อว่าพสค่ะมันเป็น P S S S T มันคือ boost มันคือเสียงที่เอาไว้แบบเรียกใครสักคนหนึ่งเหมือนแบบเวลาเราแบบอะไรเงี้ยแบบเรียกเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าคือที่มาคือเพลงชอบเพราะว่าไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตมาเหมือนแบบเห็นผ่านอินเทอร์เน็ตอะว่าเสียงที่เอาไว้เรียกแมวก็คืออย่างนี้แล้วแบบเพลงก็ชอบแบบก็เลยแบบเฮ้ยมันได้จริงเหรอวะก็เลยเจอแมวตามข้างถนนก็มาปะมันมาปะมันก็แค่แบบอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มาเว้ยใช่กูไม่เคยเรียกได้เลยเหมือนกันมันคือหูมันแบบอย่างนี้เว้ยแต่ว่ามันไม่มาใช่แต่จะเสียงไหนมันก็เรียกไม่ได้อยู่แล้วแมวแมวก็ประมาณนั้นแมวจรที่เราไม่ต้องการมันนะมันจะมาหาจริงก็คือเป็นเสียงเพื่อเรียกร้องความสนใจจากใครสักคนหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะนี่คือเหมือนคอนเซ็ปต์ชอบมาฟังเพลง VVRยาวเชียหลักๆเลยเพลงนี้ก็คือเปิดด้วยฮุกเนาะฮุกมันก็จะเป็นการบอกเล่ารวมๆแหละว่าโอเคเพลงรู้สึกว่าเพลงเนี้ยหรือว่าอัลบั้มเนี้ยมันเป็นการสเต็ปอีกสเต็ปหนึ่งของเดนิมหรือของตัวเองด้วยซ้ำว่ามันคือการเติบโตแบบไปสู่อะไรใหม่ๆที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่เราได้เป็นตัวของตัวเองสักทีอะไรเงี้ยค่ะพูดรวมๆแหละแบบภาพรวมว่าเราก็น่าจะเคยเจอแบบความคิดเห็นของคนอื่นต่อผลงานของเราหรือต่อตัวเองของเราต่อการเป็นตัวของตัวเองอ่ะคือคนมันมีความคิดเห็นได้แบบอยู่แล้วแล้วมันเป็นสิ่งคอมมอนแต่ว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าความคิดเห็นนั้นมันก็ไม่ต้องพูดออกมาก็ได้อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเวประมาณว่าคือเฮงก็รู้สึกว่าตัวเองก็ค่อนข้างจะดื้อพอสมควรแหละในการที่เขาอาจจะหวังดีกับเราก็ได้แต่เราแบบรู้สึกว่าก็ทำไมไม่ปล่อยให้ฉันเป็นของฉันอย่างนี้อะไรเงี้ยนี่คือฮุกหลักๆแล้วพอเข้ามาท่อนเวิร์สก็
็คือเป็นเหมือนยกตัวอย่างสถานการณ์ว่าสมมุติว่าเลสเซว่ามีคนบอกเพลงว่าทำไมถึงไม่สูบบุหรี่ล่ะอะไรเงี้ยเพลงก็แค่ตอบได้แค่ว่าก็ไม่สูบอะค่ะเพราะว่าแบบเป็นนักร้องอะไรเงี้ย มันอาจจะไม่รู้ดูโกรธๆดูแปลกไหมแต่ก็บางทีเพลงก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะถามทำไมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคนอื่นรอบๆตรงนั้นสูบแล้วเพลงไม่สูบแล้วเพลงต้องสูบเหรออะไรประมาณนี้มันเป็นความแบบถามทำไมอะไรเงี้ยเช่นกันกับการร้องเพลงวิธีการร้องเพลงแต่ว่าอันเนี้ยเพลงรู้สึกว่าตอนที่แต่งอะมันเป็นอีโก้เพลงด้วยว่าแบบโอเคสิ่งที่ร้องออกไปหรือว่ามันมีอะไรออกมาในผลงานหรือเดโมของตัวเองเนี่ยเพลงมีความคิดในหัวแต่ว่าตอนนั้นสกิลเพลงยังไม่ถึงคิดแหละว่าสกิลยังไม่ถึงแต่ก็เหมือนแบบพอเราได้รับคอมเมนต์มาเหมือนบางทีก็แบบนิดนึงอ่ะรู้สึกว่าโอเครู้แหละพาร์ทอื่นดีนะแต่ว่าก็ร้องมันได้กว่านี้นะอะไรเงี้ยเพลงก็จะโอเคค่ะก็กลับไปก็ไม่เป็นไรก็เป็นแรงกระเพื่อมที่ทำให้เพลงได้มาต้องไปเทคคอร์สหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยค่ะยกตัวอย่างนี่คือ worst แล้วเพลงเป็นคนเล่นเปียโนอยู่แล้วป่ะไอเปียโนตอนเริ่มอันนั้นเป็นพี่ยิมเป็นพี่ยิมพี่ยิมกดคอร์ดใช่ค่ะสมาชิกคนที่5สมาชิกคนที่5ทุกวันนี้ก็ไม่หมายถึงว่าตอนไปเล่นสดก็ไม่มีตั้งแล้วป่ะของเพลงไม่มีค่ะเพราะว่าอันนี้ก็แบบว่าเป็นสิ่งที่คิดแล้วก็ปรับมาหลายทีก็คือเพลงรู้สึกว่าเพลงยังไม่เก่งในการที่จะคอนเซนเทรต2อย่างพร้อมกันอ๋อก็เลยเลือกที่จะถอดมันออกใช่ๆๆแล้วก็เปลี่ยนทุกอย่างเป็นไวเลสหมดแบบเดินรู้สึกว่าสนุกกับการเดินไปเดินมาใช่ๆแล้วมีความรู้สึกไม่คอมฟอร์ตมั้ยพอถอดแบบถอดคีย์ออกไม่เลยค่ะรู้สึกคอมฟอร์ตกว่ารู้สึกคอมฟอร์ตกว่าเพราะว่าไม่ต้องทำหลายอย่างพร้อมกันใช่ๆเพราะว่าเหมือนแบบโอเคก็รู้สึกว่าอยากโฟกัสกับการร้องจริงๆณตอนนี้แบบกับเพลงที่มีแต่ว่าในอนาคตก็อยากจะมีแบบมีบ้างแบบเล่นแบบเป็นอลิซิคีนู่นอย่างเงี้ยซึ่งก่อนหน้านี้คือเล่นทุกเพลงเลยใช่ไหมเวลาโชว์บางเพลงอยู่ดีใช่ใช่อยากเดินเหมือนกันแบบรู้สึกตีกองคือแบบเอาปะล่ะลองดูว่าเปลี่ยนกองไวเลสปะเปิดเพลงต่อDon't think you read it in between. We were on good terms anyway. Next time I'll be saying, just wait and see.ตึงๆนี่คือเสียงกองอันไหนนะคือกองเหรอทำไมมันโทนมันเป็นมันคือคิกกับใช่เบสคิกกับเบสที่เป็น XOX ครับเป็น88ที่เปลี่ยนโน้ตตามเพลงเป็น XOX มันเป็นดรัมแมชชีนนะจริงๆแล้วชื่อดรัมแมชชีนใช่ครับเป็นคอมพิวเตอร์แล้วกันเรียกว่าอย่างเงี้ยใช่คอมพิวเตอร์ติดไปเลยก็คือเนื้อหาต่อจากเมื่อกี้ก็คือพอเรารู้สึกว่าถ้าเขามีคอมเมนต์มาว่าแบบทำอย่างนั้นสิทำอย่างนี้สินี่ก็รู้สึกว่าบางทีเราก็รู้สึก uncomfortable ในการที่จะต้องปรับตามความคิดเห็นคนอื่นๆตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่ทำแล้วกันก็เดินออกมาเลยแล้วกันอะไรดูเลิศปะดูอีโก้เยอะเนาะประมาณนี้แล้วก็เนี่ยมันก็จะมีคำพูดที่ว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้คือคำพูดพวกนี้มันก็เหมือนแบบเอาจริงคือเพลงไม่รู้หรอกนะว่าเจตนาของคนพูดบางทีเขาเจตนาดีแหละแต่แบบคนรับสารอย่างเราเหมือน
บางทีมันก็รู้สึกแย่นิดนึงอาจจะเพราะว่าแบบซีเรียสกับการใช้คำพูดด้วยมั้งคะเราว่าบางทีมันแบบวิธีการที่คนเขาพูดกับเราด้วยมันก็แบบเข้าใจเรื่องพวกนี้มันเราว่ามันเซนซิทีฟอ่ะมันแบบแล้วอีกอย่างคือเพลงอาจจะไปโฟกัสกับเรื่องเนื้อหาที่เขียนมากกว่าแบบสกิลการร้องอยู่ตอนนั้นที่แบบที่ทำลงไปอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยขนาด you didn't read it in between ก็คือรู้สึกว่าโอเคคอมเมนต์เรื่องการร้องนะแต่ว่าคุณไม่เห็นพูดถึงแบบเนื้อหาของเราเลยที่เราพูดลงไปในเพลงนั้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกว่าแบบก็อยากให้เขาคอมเมนต์ในเวนี้บ้างเพราะว่าเพลงรู้สึกว่าชอบในการที่จะ develop ตัวเองในเวของซองไรเตอร์มากๆตอนนั้นยังไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นนักร้องที่เก่ง อยากให้เขาแบบคอมเมนต์เรื่องเนื้อหาอะไรอย่างนี้บ้างแต่ก็แบบไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรณตอนที่ขึ้นคอนเซปต์อันนี้มันคือแบบมันคือพาร์ทไหนของอัลบั้มหมายถึงความรู้สึกนี้เกิดขึ้นตอนไหนวางไว้ว่าเพลงนี้คืออย่างตอนแรกที่การบอกมันก็จะมีแบบบางอันที่เป็นแบบเป็นพรอมเป็นอะไรนะสิ่งนี้มันคืออะไรตอนปลายปาร์ตี้แล้วฮะมันคือเพลงช้าของปาร์ตี้เหมือนแบบเริ่มกลุ่มๆแล้วแหละเพราะมันยังไม่ปลายปาร์ตี้หรอกนะมันคือเต้นรำป่ะเกือบซึ่งไอ้ความรู้สึกนี้ก็คือเกิดขึ้นจากอัลบั้มที่แล้วหรือจากเพลงก่อนหน้าหรือว่าจากยังไงระหว่างทางทุกอย่างแหละใช่ไหมตั้งแต่เริ่มเล่นดนตรีใช่เดี๋ยวเวิร์ดต่อไปมันจะมีพูดถึงก็คือเนี่ยแหละเหมือนสรุปรวมว่าเนี่ยเราใช้เวลาอยู่ในวงการนี้แบบเราก็อยู่มา 2-3 ปีนะเนี่ยกว่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความกล้าที่จะพูดมันออกมาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ย 2-3 ปีเรามัวแต่ทำอะไรอยู่วะอะไรเงี้ยนิดนึงว่าเราต้องก้มหัวแล้วก็บอกว่าได้หรือว่ายอมรับคอมเมนต์แต่ว่าก็ไม่กล้าที่จะเป็นตัวเองสักทีอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนสรุปว่าเนี่ยตอนเนี้ยกล้าแล้วนั่นแหละพอท่อนบริดจ์พิงก็บอกว่าแบบเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองกล้ามากเลยนะว่า most of the time อ่ะคนมันก็อาจจะไม่ได้กล้าพูดเรื่องตัวเองแบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่พิงรู้สึกว่าตอนเนี้ยเหมือน break อะไรสักอย่าง break through อะไรสักอย่างที่จะพูดเขียนเกี่ยวกับเรื่องตัวเองเรื่องเกี่ยวกับที่มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะ relate กับเราได้อะไรเงี้ยแต่เหมือนแบบก็เนี่ยแหละมันคือถ้าเราจะเขียนให้ทุกคนรีเลทมันก็ต้องเริ่มจากสิ่งที่เรารู้สึกก่อนใช่เพลงนี้มันค่อนข้างแบบจะเขาเรียกว่าอะไรเสียดสีกับอะไรบางอย่างอยู่เยอะๆเหมือนกันบางทีมันก็เป็นแบบความเห็นของผู้คนในสังคมต่อดนตรีต่อการเป็นศิลปินอะไรเงี้ยใช่บางทีมันแบบมันมีไทป์ที่คนมันมักจะเป็นกันอยู่คุณเป็นนักร้องคุณต้องร้องแบบนี้สิคุณแบบคุณต้องทำอย่างนี้สิคุณทำไมคุณไม่ทำเพลงให้คนฟังเยอะๆอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันคือเรื่องแบบนั้นแหละผมว่าแบบมันบางอย่างมันก็มีคนมาบอกทำไมไม่ทำเพลงไทยอะไรเงี้ยทำไมอะไรแบบนั้นก็มีแล้วก็แบบทำไมไม่ทำให้มันฟังง่ายหน่อยวะอะไรเงี้ยก็มีแล้วแบบมันก็น่าจะเป็นการระบายสิ่งแบบนั้นออกมาผ่านเพลงนี้ได้ป่ะอีกกี่ปีประโยคว่าทำไมไม่ทำเพลงไทยมันจะหายไปไม่มีวันไม่มีหรอกยากเขาถามเขาก็อยากรู้จริงๆอะแหละนึกออกป่ะเอามันยากที่แบบคนนอกมันจะมารู้ว่าอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปบ้างใช่ไหมในช่วงเวลาที่ผ่านมาอะไรเงี้ยพูดไม่ถูกเลยว่าเข้าใจดีเลยเข้าใจดีผมว่ามันมีคนแบบ
2กลุ่มแล้วกันก็มีคนที่ไม่เข้าใจแล้วก็มีก็ยังมีกลุ่มหนึ่งที่เข้าใจเราก็ใช่มันก็โอเคแล้วกลุ่มคนที่มองแบบคนเสพจริงๆกับคนที่ในมองในแง่ธุรกิจแล้วกันใช่ๆครับถ้าเราจะแยกมันจริงๆนะก็เข้าใจได้แหละหมายถึงว่าอะไรที่มันดูเสพง่ายย่อยง่ายกว่ามันก็มี potential ในการขายได้มากกว่านี้มันก็ปกติอยู่แล้วแต่เราจะมองผลงานเราไม่ได้แบบเป็นสิ่งแมสตั้งแต่แรกปะใช่ใช่ใช่เราก็เลยแบบไม่ได้อยากจะทำให้มันแมสขนาดนั้นเสียงพูดเข้าใจเข้าใจเสียงเหล่านั้นมันเหมือนแบบเสียงคุณป้าข้างบ้านอ่ะก็ตอนนี้เหมือนเราเรียนอาร์ตอยู่คุณป้าข้างบ้านลูกชายเขาเรียนหมออะไรเงี้ยก็เหมือนเขาทำเพลงแมสทรงนั้นเลยคิดว่ามันคือทรงนั้นเลยเนี่ยลูกป้าเรียนหมอมารวยจะตายอะไรเงี้ยขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันทรงนั้นแหละแต่เราอยู่ข้างในเราชอบที่จะอยู่ตรงเนี้ยเราชอบที่จะเรียนอาร์ตอะไรเงี้ยจับมีดอย่างเงี้ยเราว่ามั้งสิ่งที่วงการดนตรีไทยมันเป็นอยู่ตอนนี้สิ่งที่เราอยากจะให้วงการดนตรีไทยมันเป็นแล้วก็เพลงที่เราอยากจะทำมันออกมาอะไรเงี้ยอีโก้ของเราอะไรเงี้ยคือมันเราว่ามันเป็น3เรื่องนี้ที่มันรีเลทกันอยู่อะไรเงี้ยครับใช่ใช่เราอยากรู้ว่าคือพอเพลงอยากจะเล่าเรื่องนี้นะไอเราได้แพทเทิร์นของบีทมาก่อนเลยป่ะใช่ครับใช่ค่ะใช่เพลงนี้เริ่มด้วยบีทก่อนซึ่งบีทอันนี้คือใครเป็นคนขึ้นมาก่อนก็พี่ยิ้มแหละใช่มันยากไหมในการที่แบบว่าคือในความรู้สึกเรามันก็จะยากเหมือนกันในการที่เรายืนบีทเนี้ยตลอดทั้งเพลงเลยแล้วแบบเลเยอร์ที่เหลือเราไหลเราแบบว่าถอดเข้าถอดออกรวมถึงการเรียบเรียงแบบเสียงประสานด้วยอะไรเงี้ยให้มันแบบเกิดความรู้สึกที่ใหญ่ขึ้นที่น้อยลงที่อะไรเงี้ยเกดรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสนุกกับการเรียบเรียงฮาร์โมนีเพลงนี้นะพี่รู้สึกว่าตรงนี้มันหายไปก็โอเคคนฟังก็อยู่เงียบๆแล้วกันฟังอะไรเงียบๆซะก่อนสักอย่างก่อนแล้วเดี๋ยวสิ่งนี้จะโผล่มาอะไรเงี้ยเกดมองเป็นภาพอย่างนั้นแทนนะพี่ใช่ใช่เพราะเกดก็ไม่เลยไอ้มิวสิกเอนจิเนียร์ก็ไม่ได้สอนทฤษฎีดนตรีเยอะเหมือนกันก็เลยเอาความรู้สึกเข้าว่ากับการเรียบเรียงพวกฮาร์โมนีพวกเสียงฟูดเสียงซินอะไรเงี้ยพี่ใช่ตรงเนี้ยควรมีหรือไม่ควรมีก็ตัดสินที่ตัวคนทำเองว่าอยากฟังหรือเปล่าอยากได้ยินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่พี่เดี๋ยวตรงนี้หายไปก็อยู่กับความเงียบๆตรงเนี้ยเดี๋ยวฟังร้องดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงเพลงนี้ร้องมันแอบสแต็กเยอะปะเยอะมากเพราะว่าเรามองตอนนั้นคอมระเบิดจำได้ว่าโจทย์หมายถึงแบบโอเคมีบีทมาแล้วโจทย์ได้มาจากพี่ยิ้มว่าเรามองเป็นน่าจะแบรนดี้ไหมใช่ที่แบบว่าสแต็กร้องเขาค่อนข้างจะเยอะมากแต่ว่าไม่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้มีไปเวนั้นเพราะว่าแบรนดี้มันจะแบบมันไม่ได้ลีดดังคนเดียวอ่ะใช่ไหมมันจะดังแบบหลายคนคือเขามาเป็นแบบเป็นแผงแผงจริงๆอันนี้คือเรียกว่าน้อยแล้วไม่ได้แผงเท่าเขาก็เลยแบบเหมือนฮาร์โมนีตอนที่เรียบเรียงฮาร์โมนีมันก็แบบฮาร์โมนีร้องนะคะก็คือคิดแบบหัวระเบิดอาจจะยากที่ฮาร์โมนีร้องใช่ใช่เพลงนี้เพราะว่าอื่นๆมันแบบจะนิ่งๆแล้วเน้นแบบเน้นเข้าเน้นออกเน้นไฮไลท์ใช่แก้เมโลดี้หลักเยอะป่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่พากราฟเพลงมันไปด้วยเหมือนกันไม่เยอะมากค่ะเพลงนี้เรียกว่าแบบน้อยโดยซ้ำที่พิมจะแบบให้แก้อะไรเงี้ยไม่รู้ทำไมเหมือนกัน มันมีบิดเมโลดี้ตอนอัดด้วยป่ะนิดเดียวใช่ไหมมันจะมีอย่างนั้นด้วยแสดงว่าโครงเมโลดี้กันมันมาถูกต้องตั้งแต่แรกแล้วแหละมั้งมันแบบแค่จะมีแบบน่าจะตอนแบบอิมโพไวส์ข้างหลังท่อนหลังๆแบบลูกอิมโพไวส์แบบนิดหน่อยเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะThank you.
พาร์ทเมื่อกี้ก็คือเป็นพาร์ทของ พาร์ทของผู้ที่มาฟีเจอริงด้วย ใช่ไหมครับอาจารย์โยครับอาจารย์โยพจชระคุ้มชัยสกุลป่ะใช่ใซึ่งซึ่งเขาเป็นเป็นอาจารย์อาจารย์พี่ยิ้มป่ะใช่ครับอาจารย์ของพี่ยิ้มของแจ๊สที่มหิดลของกีตาร์ใช่ใช่คิดตอนไหนว่าอยากจะมีบุคคลนี้โผล่เข้ามาก็คือขึ้นบีดได้สักพักก็ว่ารู้สึกว่าต้องมีแล้วป่ะใช่ใช่มันเหมือนทรงมามันแบบต้องคนนี้ต้องแล้วอ่ะโอเคเพลงนี้มันดูไม่ได้โมเดิร์นขนาดนั้นแหละถ้าเทียบกับเพลงอื่นๆในอัลบั้มเลยค่ะมันดูแบบมันดูจะต้องการอะไรแบบใช่มันเหมือนมีสูตรของเพลงแบบนี้อยู่อ่ะพี่นั่นแบบมันต้องโซโล่อ่ะมันต้องโซโล่อ่ะต้องมีอ่ะจริงๆอ่ะพี่ยิ้มก็เลยเฮ้ยจานโยจานโยที่เป็นจานจริงๆจานโยที่เป็นจานจริงๆไม่ใช่จานที่ใช้แท้เลือดแล้วเขาอัดเทคเดียวด้วยนะพี่เอ้ยไม่ใช่เทคเดียวเอ้ยเทคที่ใช้นี่ก็คือยาวเลยไม่มีการอีดิทหรืออะไรอ๋อเข้าใจโคตรโหดอ่ะจริงๆมีออปชั่น3ออปชั่นใช่ใช่อัดแค่3รอบเองฮะมานั่งเลือกกันว่าชอบอันไหนสุดอะไรตอนเข้าห้องอัดอะเซตอัพไมค์ประมาณน่าจะ45นาทีอัดจริง15นาทีใช่จริงๆใช่แล้วแต่ละเทคที่เขาอันนี้มาก็อิ่มมาไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนเลยครับเชี่ยคือเขาอิ่มตอนอัดเลยใช่ไหมใช่หน้างานเลยใช่เหมือนไม่แน่ใจว่าพี่ยิ้มได้ส่งแท็กให้ฟังหรือเปล่าก่อนที่จะมาอัดนะเหมือนบีบหน้างานแป๊บเดียวเลยอ่ะพี่อาจารย์ของจริงแบบสุดมากใช่มันก็จะมีลูกที่พลาดบ้างอย่างเงี้ยที่ในออดิโอเลยนะพี่มันจะแบบเหมือนเกี่ยวไม่ติดนิดนึงก็ไปไฮไลท์แทนเอาให้เห็นชัดเลยว่าตรงนี้เกี่ยวไม่ติดเลยใช่สนุกคนนี้คนมิกซ์เฮ้ยแล้วไอ้คอร์ดตอนท้ายเพลงสุดเลยที่มันจะมีคอร์ดแบบโฟล์คอร์ดนั้นอะในห้องอัดพี่อะล่ะหน้าคอมไม่มีเลยท่อนนั้นใช่ไหมมาที่หมายถึงท่อนที่แบบดีดนิ้วอะที่เป็นกีตาร์คอมคอร์ดที่สองอะในห้องอัดเลยอะล่ะใช่หน้าคอมไม่มีเลยอยากจะได้มันหรือว่าอยู่ดีๆเขาก็เล่นมาหรือว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ยิ้มแกล้งอ่ะพี่ยิ้มแกล้งบีบอาจารย์โยหน้างานลองได้ไหมครับลองได้ไหมครับก็เอาเลยเฮ้ยเราเวิร์กนะมันมาตัดเรียนมากเลยจบแล้ว where we are ยาอันนี้อ๋อแต่ก็คือเพลงนี้มันก็ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมๆกับทุกเพลงก่อร่างขึ้นมาพร้อมๆกันใช่ครับโอเคอันนี้ก็คือเพลง Where We Are นะครับผมเมื่อกี้แบบจะมีเพลงแบบเมนชั่นว่าเพลงนี้มันก็เรียกว่าไม่ได้โมเดิร์นเท่าเพลงอื่นๆในอัลบั้มอะไรเงี้ยเราลองมาฟังดูสักหน่อยเช่น Glossy Lips Come on over We ain't got much time We make it over Vibe and no line Riding from the top This is so fine Makes it fineOf this is your right. What's this you find? Just put it on. Yeah, get going, dig enough. Yeah, put it down. My clothes for ya. I'm a learning, I'm a pieces, pieces to ya. Get some fun, I run, I fucking run. Kiss, kiss to the camera with voodoo, yeah, yeah. These dresses, laces, tank tops, that are pretty jacket for all the curves and colors. And now we mix and match it, pretty, pretty, mix and match it.นี่ก็แบบสุดมันไปเลยนี่เรียกว่ามันยังไงดีมันก็เป็นแบบโมเดิร์นฮิปฮอปอะไรแถวๆนี้นะใช่ไหมครับจะนิยามมันยังไงดีแบบเอามาจากแล้วแบบดีไซน์ร้องแบบสุดมันไปเลยแล้ววิธีการร้องโคตรเหนื่อยคือมันมีทุกอย่างในนี้แบบในการดีไซน์ร้องหลายคาแรคเตอร์มากเอาจริงตอนนั้นแบบอินโดจาแคทมากๆแหละใช่แล้วเพิ่งรู้สึกว่าแบบเขาเป็นนักร้องและแร็ปเปอร์อีกคนหนึ่งที่แบบใช้สิ่งตัวเองได้โคตรโหดเลยอัลบั้มใหม่เขาอะไรเงี้ยคือเพิ่งก็ชอบก็คือโอเคฟิตอินเลยฮิปฮอปจัดๆเพลงนี้ก็เลยขอสั้นหน่อยเหมือนต้องมี10คาแรคเตอร์ในหนึ่งเพลงเลยค่ะว่า
แล้วตอนเลือกวิธีการร้องมันแบบเกิดขึ้นตอนไหนว่าท่อนนี้จะร้องแบบนี้อะไรบิ้วกันพี่บิ้วกันตอนอัดเลยมั้งหรือตอนเดโมใช่ไอเพลงเป็นคุณป้าหน่อยที่คุณป้าแล้วก็มีเพิ่มด้วยแบบในห้องอัดใช่จริงจริงในห้องอัดใช่มันต้องการเอเนอร์จีแบบหลายคนอะหลายบุคลิกแบบแล้วเปลี่ยนไวมากแล้วเปลี่ยนไวมากแบบเป็นประโยคเป็นประโยคต่อประโยคเลยเพลงนี้เล่นสดไหมอ่ะเมื่อวานซื้อเนี่ยเล่นปะยังไม่ได้เล่นค่ะเคยเล่นอะคูสติกเคยเล่นเป็นอะคูสติกมันทำได้ใช่ไหมทำได้ค่ะทำได้ปะได้เฮ้ยเอ้ยนะรอดูเพลงนี้เล่นสดแล้วเดี๋ยวจะมาถามอีกทีนึงว่าเหนื่อยไหมนั่นดินึกภาพตัวเองร้องออกป่ะตอนเล่นสดเออนั่นดิเฮ้ยน่าจะมันนะน่าจะมันมากเลยหลอดขยายปอดต้องห้ามเพิ่มความเร็วอ่ะเคยซ้อมแล้วแบบว่าเหมือนเซตนอมได้เร็วไปนิดนึงแล้วลองไม่ได้เลยอ่ะโอเคเพราะอันนี้ก็คือเร็วแหละเพลงนี้พูดถึงอะไรครับ Glassy Lips มันคือเพลงนึกถึงฉากที่เป็นเพื่อนสาวแต่งตัวก่อนไปปาร์ตี้มันคือเหมือนแบบอ่ะ let's say ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่เขินอายนิดนึงอ๋อยังเป็นเด็กเนิร์ดอะไรงี้แล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยจะไปกลัวอะไรแบบปาร์ตี้นี้มันแบบแห่งปีเลยนะเว้ยมาเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วแต่งตัวกันเป็นการบิวเอเนจีแบบก็ใส่ไปเลยแบบแต่งตัวแบบมั่นใจไปเลยแบบแค่เราแบบก็ทาปากแบบเป็นกลอสซี่ลิปแค่นี้แล้วก็แบบเลสโกอะไรเงี้ยแค่นี้เลยสุดมันเพลงพลังหญิงเพื่อนหญิงพลังหญิงพูดสลับกันอีกเพลงนึงอีกเพลงนึงที่ I've been too far from your arms away from a town away from where I grew up so how are you holding up can we catch it up I wanna clear it up how are things lately I hope you all feel well ifSo much to tell. Oh, how I felt, how I felt so far. Though I know we've been talking much less, and my mind's in a whole lot of mess. You've known me best. I've been so blessed. 'Cause I was nothing.ประมาณนี้เพลงนี้แบบดีว่านะเออมันมีความแบบเออถามดีกว่าว่าตอนขึ้นเพลงนี้แบบว่านึกถึงอะไรอยู่หลักๆเลยเพลงอยากพูดเรื่องครอบครัวค่ะเรื่องส่วนตัวแหละส่วนตัวหลายเพลงแล้ว direction คือเพลงเนี้ยมองไว้แค่วิธีการร้องเฉยๆกับเมโลดี้อะมองไว้ว่าเป็นแบบคลาวแรปปิ้งเหมือนแบบซีซ่าอะไรเงี้ยค่ะเพลงคงนิยามมันว่ามันเป็นการแรปที่ผสมร้องแหละมันคือการแบบอิมโพไวท์จริงๆอ่ะมันก็ไม่เชิงว่าแรปสดแบบมีไรมอะไรแบบแรปอ่ะแต่มันคือเหมือนผสมการร้องเข้าไปที่ซีซ่าชอบใช้หรือว่าอะไรเงี้ยใช่มันจะเป็นการแบบเพลงรู้สึกว่าเขาไม่ได้ฟิกซ์ไรมเมโลดี้หรืออะไรเงี้ยเขาฟิกซ์ที่เนื้อร้องเนื้อหาแล้วแบบไปบิดไปโน่นไปนี่มาเลยจะดูแบบดูไหลๆดูฟรีสไตล์มากกว่าเรียกว่ามันจะไม่ได้มีโมทีฟที่แบบซ้ำกันชัดเจนขนาดนั้นกว่าจะนึกคำออกแล้วเนื้อหาของเพลงนี้เพลงก็พูดถึงครอบครัวตอนนั้นอ่ะเท่าไปแมทช์กับเรื่องคอนเซปต์อ่ะของอัลบั้มคือใน Sex Education มันจะมีตัวละครหนึ่งที่เป็นลูกของครูใหญ่อดัมอดัมเฮ้ยจำชื่อได้ด้วยว่ะซึ่งเขาก็จะมีความแบบมีแรงกดดันอะไรจากพ่อหรืออะไรเงี้ยมันจะมีความแบบในครอบครัวนู้นนั่นนี่แล้วแบบเป็นสิ่งที่ไม่ได้เคลียร์ไม่ได้พูดถึงกันอะไรเงี้ยซึ่งเอามาแมทกับเรื่องตัวเองก็คือมันจะมีจุดหนึ่งของชีวิตเพลงที่โอเคย้ายมาคือเพลงเป็นคนเชียงใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็ย้ายมาเรียนที่กรุงเทพเรียนมหาลัย
แล้วมันจะมีแกปตรงที่แบบโอเคเมื่อก่อนเราเคยแบบอยู่แต่บ้านแบบติดพ่อแม่ทุกอย่างแม่เห็นมอนิเตอร์ได้ทุกอย่างแต่พอมาอยู่นี่เหมือนแบบเปิดโลกใหม่อ่ะมันก็รู้สึกว่าเอ้ยฟรีดอมว่ะเราทำอะไรโน่นนั่นนี่สี่ห้าปีที่อยู่ในมหาลัยโน่นนั่นนี่เราแบบอิสระมากแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไม่ได้มีพ่อแม่มาคอยมอนิเตอร์แล้วมันเหมือนการที่มันต่อไม่ติดอะไรบางอย่างกับเรื่องพูดเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องที่เรามีอะไรในใจอ่ะบางทีเพียงรู้สึกว่าพอไม่ได้คุยกับพ่อแม่นานๆแม่นานๆแล้วถ้าเกิดมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาหรือว่ามันจะมีช่วงนึงที่เพียงออกไปเที่ยวเล่นบ่อยมากแล้วมันแล้วมีภาพอยู่บนโซเชียลเลสเซอะไรเงี้ยแม่ก็จะแบบคือแม่คือเสียใจมากแบบตัวแล้วนี่เราก็แม่เพิ่งรู้เหรอเพลงเป็นอย่างนี้ไงแล้วอะไรเงี้ยเพลงแค่ไม่ลงใช่ไหมแค่ใช่แค่นั้นแหละใช่ไหมแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องขนาดนั้นแบบแม่จะมาอยู่ด้วยแล้วนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือเพลงแบบใจหนึ่งก็รู้สึกผิดแบบรู้สึกผิดมากอีกใจหนึ่งก็แบบแต่เพลงก็ปลอดภัยนี่แบบไม่ได้เป็นอะไรอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนแบบพอคุยกันน้อยลงแล้วมันก็ซิงก์กันน้อยลงต่อไม่ค่อยติดกันอะไรเงี้ยหรอใช่แบบซิงก์ไม่ค่อยซิงก์แล้วเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยด้วยความแบบเติบโตและการไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแม่จะต้องโหดกับเราอะไรแบบมากมายขนาดนั้นมันจะมีความรู้สึกนี้แต่ว่าเหมือนสุดท้ายแล้วอะพอเรามีเรื่องอะไรไม่สบายใจเราก็กลับไปหาแม่อยู่ดีโอเคตอนนี้เหมือนเข้าใจแล้วแหละว่าแม่หวังดีให้เราใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยแค่นั้นเลยค่ะในโลกกว้างในโลกกว้างพอเมื่อกี้วันนี้เราหยิบมา3เพลงเนาะจะรู้สึกว่าอัลบั้มเนี้ยมันค่อนข้างหลากหลายมากคือเราว่ามันอยู่ในโซนเดียวกันมีมันร้อยเรียงกันมันเป็นเนื้อเดียวกันแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนกันไปหมดซะทุกเพลงนึกออกปะซึ่งมันจะเป็นอัลบั้มไทป์ที่เราชอบเว้ยนึกออกปะและทีนี้ไอตอนแรกที่วางคอนเซปต์ไว้ใช่ปะต้นกลางจบอะระหว่างทาง1ปีกว่าๆเบื่อมั้ยหรืออยากเปลี่ยนอะไรมั้ยไม่อยากเปลี่ยนแต่อยากปล่อยป่ะไม่อยากเปลี่ยนแต่อยากปล่อยจริงๆหนังอินดี้ว่ะมันที่มันนานขนาดนั้นด้วยแบบมันด้วยความที่ต้องไปเรียนเพิ่มต่างๆไปหาของก็จะหาได้ก็จะยืมของได้มาอัดอะไรเงี้ยมันหลายอย่างที่ทำให้นานเดี๋ยวก็โควิดกลับมาอีกรวมตัวกันไม่ได้ก่อนอัดร้องก็เพลงก็เทคคอร์สสั้นๆกับพี่ว่านอะไรเงี้ยค่ะพี่ว่านวันๆในนี้ก็จะมีพี่ว่านวันๆมาฟีดด้วยเพลงหนึ่งใช่ใช่เราอยากให้ลองฟังกันดูแล้วก็อยากให้ฟังแบบเรียงแทร็กด้วยเรียงแทร็กเพราะเขาคิดมาแล้วใช่เขาวางมาแล้วกับอัลบั้มถูกต้องค่ะถูกต้องใช่ๆแล้วพอช่วงนี้ปล่อยอัลบั้มปุ๊บทุกวันนี้ก็คือแพลนต่อไปของวงคือจะทำอะไรกันต่อแบบว่าเตรียมตัวที่จะเล่นสดหรือว่าใช่ครับใช่แต่ว่าเราก็พักยังไม่ได้ทำเพลงต่อนะยังครับยังใช่ใช่ก็ต้องหยิบเพลงในอัลบั้มทั้งหมดมาทำอะไรสำหรับเล่นสดใช่ค่ะเพราะก็มีอีกหลากหลายเพลงที่ยังไม่ได้เล่นใช่ครับใช่ไหมก็อันนี้ก็อีกเรื่องนึงใครยังไม่เคยดูเดนิมก็แนะนำให้ไปดูเหมือนกันนะครับผมให้คำว่าซ้อมกันหนักหน่วงจะจัดขี้ลืมเลยต้องซ้อมบ่อยพวกเราก็เพิ่งดูเดนิมมาเมื่อวันเสาร์ก็อยากให้ไปดูจริงๆครับผมก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับผมกับเพลง Way We Are แล้วก็อัลบั้มพอเวลาพูดแล้วมันลำบากเหมือนกันนะครับผมก็อ่ะอยากจะให้เดนิมฝากอะไรถึงผู้ฟังสักนิดหนึ่งครับก็คอนสปอยได้คอนเสิร์ตก็เดี๋ยวมีคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้ม8เมษาค่ะ8เมษาใช่เราบอกไปแล้วหนึ่งเดือนค่ะที่ไหนที่ Prince Theater Heritage ค่ะแถวเจริญกรุงมันคือโรงแรมบวกโรงละครแล้วกันใช่ๆโรงแรมบวกโรงละครแถวๆนั้นมันต้องเป็นสิ่งชิคๆแน่เลยอ่ะสเปซมันแบบดีมากเพิ่งเข้าไปดูแล้วแบบชอบเหมือนกันขนาดดูแค่ผ่านรูปนะก็รอติดตาม announcement อย่างเป็นทางการในไอจีเลยกันแต่ว่า8เมษายนค่ะฟิสิคอลล่ะฟิสิคอลหาซื้อได้หรือยังยังฟิสิคอลยังรอติดตามกันก่อนโอเคในแต่ในงานเปิดตัวอัลบั้มนี้น่าจะมีไปหรือไม่
ยังตอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับว่าทันไหมใช่ทันไหมอะไรหนึ่งเดือนผลิตทันปะทันนะเอ้ยทันนะเพราะวันนี้แบงค์ไปคุยกับบริษัทผลิตอยู่ตอนนี้เวลาเนี้ยที่เราคุยกันอยู่แต่แบบเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยทันผมว่าทันลุ้นเหมือนกันทันเหมือนกดดันทีมโปรดักชั่นทันใช่ไหมแบงค์ใช่ไหมคะโอเคครับผมก็ครับวันนี้ก็ขอบคุณเดนิมมากเลยครับที่มาคุยกับพวกเราในวันนี้ครับขอบคุณครับที่ชวนครับก็สามารถติดตามรายการเพลงนี้ว่าไงนะครับผมได้ทุกวันอังคารทุกช่องทางของ The Matter แล้วก็ Salmon Podcast นะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราและเดนิมก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ